ก็อย่างชื่อเรื่องนะคะเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของกิ้งกับปาล์มค่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยเป็น10ปีแล้วก็มีความรู้สึกบางอย่างที่แบบมันเกินเพื่อนแต่ว่าเราก็ยังแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็เรามีปัญหาอะไรกันก็คอยช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือเขามีแฟนเงี้ยเราก็ตามไปช่วยแก้ปัญหาให้กันละกันจนวันนึงแบบเฮ้ยเราจะเป็นยังไงต่อไปดีนะวันที่แบบจะเลือกความรู้สึกตัวเองและก้าวข้ามผ่านความเป็นเพื่อนแต่ก็กลัวว่าจะเสียเพื่อนไม่รู้ว่าจะได้แฟนหรือจะเสียเพื่อนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะของตัวกิ้งก็เฟิร์นว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์ตรงกับเฟิร์นมากค่ะก็จะค่อนข้างแบบเป็นผู้หญิงแบบตรงไปตรงมาห้าวๆแล้วก็พูดจาผงผางแล้วก็พุ่งมากอยากรู้อะไรอยากได้อะไรก็จะแบบทุ่มลงไปสุดตัวไปเลยอะไรเงี้ยผ่อนคลายไหมไม่ผ่อนคลายหรอกเพราะตัวละครมันแบบมันมีอุปสรรคเข้ามาให้มันเจอตลอดเวลาแต่ถามว่ามันยากเรื่องคาแรคเตอร์ไหมก็ไม่ยากคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากอะไรอย่างนี้อย่างบอกว่าคาแรคเตอร์อาจจะคล้ายเราแต่ว่าเส้นเรื่องหรือทิศทางที่ตัวละครเดินทางไปเจอมันก็แบบแตกต่างกับสิ่งที่เราเจออยู่แล้วอะก็เป็นการแก้ปัญหาที่แบบตัวละครนี้เขาแก้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเราอยากร่วมงานกับจีเรสอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะว่าเขาตั้งใจมากว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องอะไรที่แบบทำกันมา2ปีกว่าจะได้เริ่มถ่ายทำกว่าจะเริ่มแบบวางซีนวางทุกอย่างเขาไปดูโลเคชั่นบ็อกช็อตกันมาไม่รู้เท่าไหร่คือดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทำนี่คือเต็มที่ดุเดือดทุกซีนคือไม่มีอันไหนที่ปล่อยผ่านเลยอ่ะคือตั้งใจมากๆพี่หมูคือทำกันบ้านเยอะมากพ่วงกับหนูคือพี่หมูคิดเผื่อนักแสดงแม้กระทั่งแบบรีแอคอะบอกเลยเนาะพี่อยากได้แบบเฟิร์นเสยผมตอนนี้ร้องไห้แล้วค่อยมือปัดน้ำตาแล้วค่อยหันมาอะไรเงี้ยคือเขามีภาพที่แบบบางทีนั่งดูมอนิเตอร์พี่หมูตัดต่อไปด้วยเลยนะแบบนี่นายเฟิร์นปุ๊บโอเคซีนนี้ผ่านอะไรอย่างนี้เลยหนักค่ะเรื่องนี้หนักเหมือนกันในการแสดงของเฟิร์นแล้วเพราะเฟิร์นอาจจะไปเล่นห่างจากหนังไปนานด้วยแล้วก็ไปเล่นซีรีส์เล่นละครอะไรเงี้ยพอกลับมาเป็นหนังก็จะต้องแบบเป็นจริตของหนังหรือแบบเขาเรียกว่าลิมิตในการแสดงมันแบบมันค่อนข้างต่างกันเฟิร์นต้องบอกว่าแตกต่างด้วยตัวบทด้วยสถานการณ์ที่ตัวละครนี้ไปเจอแล้วก็ได้เล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตเช่นอยู่ๆมันก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็เกาะป้ายที่ฮ่องกงอ่ะปีนรถแล้วกระโดดเกาะเลยแล้วกรีดร้องอะไรเงี้ยคือมันแบบสุดตัวมากอ่ะไม่เคยทำอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะคือมันสุดหลายซีนมากมันก็จะอยู่ในสถานการณ์ขับขันต่างๆและที่แก้ปัญหาคือตัวละครซีเรียสมากจะทำยังไงต่อไปแต่ว่ารวมๆแล้วออกมามันตลกอ่ะทั้งนี้เฟิร์นร้องไห้หนักมากหลายซีนแต่พอไปดูภาพรวมในจอพี่หมูทำให้ซีนที่เฟิร์นร้องไห้หนักมากคอมเมดี้ต้องบอกว่าเป็นพรสวรรค์ของพี่หมูแล้วก็แบบบทที่เขียนมาแบบเฮ้ยทำได้ยังไงร้องไห้หนักมากแต่ตลกตลอดเลยอะไรเงี้ยไปดูเองก็ตลก